สวัสดีค่ะ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 สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกลับมาพบกับครูดานะคะเช่นเคยในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะคะเด็กๆถ้าสถานการณ์นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอีกอาทิตย์เดียวเราก็จะได้มาเจอกันแล้วนะคะหวังว่าเราจะได้มาเจอกันนะคะในเร็ววันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอให้เด็กๆยกมือซ้ายค่ะยกมือขวาไหนอ่ะยกมือยังยกไม่พร้อมกันเลยอ่ะยกมือซ้ายยกมือขวายืดตัวตรงๆอ้าวแล้วเอามือนะคะทั้งสองข้างนะคะชูขึ้นมาตะกี้ครูดาเห็นนะคะเด็กนักเรียนบางคนนะคะหาวด้วยแล้วให้นักเรียนนะคะก้มลงไปเดี๋ยวครูดายืนก่อนก้มลงไปนะคะก้มลงมาค่ะแล้วก็ลูดขึ้นมาพร้อมพูดว่าความขี้เกียจจงออกไปเอาพร้อมค่ะยืนขึ้นยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นยืนขึ้นยังเรามีคาถาไล่ความขี้เกียจนะคะเอาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก้มตัวลงไปลูดขึ้นมาให้หมดความขี้เกียจจงออกไปไม่ได้ยินเสียงเลยเอาเปิดไมค์หน่อยซิเปิดไมค์หน่อยเอาพร้อมนะคะ1 2 3ความขี้เกียจจงออกไปทำ3รอบค่ะ1 2 3ความขี้เกียจจงออกไปความขี้เกียจจงออกไปความขี้เกียจจงออกไปโอเคตบมือค่ะเก่งมากนั่งลงได้ค่ะปิดไมค์ด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากค่ะทุกคนนะคะทั้งหมดกี่คนเนี่ยตอนนี้61คนนะคะครูดาพูดคนเดียวว่าความขี้เกียจจงออกไปแต่นักเรียนทั้ง61คนนะคะได้สะบัดความขี้เกียจนะคะมาให้ครูดากันทุกคนเลยค่ะแปลว่าคราวนี้ใครจะขี้เกียจแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูดาจะกลายเป็นคนขี้เกียจแล้วเนี่ยฮะแหมโอเคค่ะเราพร้อมนะคะเราจะมาเรียนกันต่อจากคราวที่แล้วค่ะในเรื่องของอักษร3หมู่หรือที่เราเรียกกันนะคะว่าไตรยางค์ค่ะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมคะอักษร3หมู่มีอักษรอะไรบ้างนะสูงเก่งมากแล้วก็อักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำเก่งมากค่ะอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะอักษรสูงใครจำได้บ้างนะยกมือนะใครจำได้บ้างนะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวสูงสูงแปมแปมยกมือแล้วแปม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 ตอบครูดาซิค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะ11ตัวค่ะเก่งมากมากเลยค่ะที่รักค่ะ11ตัวใครจำได้บ้างนะว่ามีตัวอะไรบ้างยกมือซิแต่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 ใครจำได้บ้างเอ่ยติวเตอร์ยกมือติวเตอร์ตอบครูดาซิครับแต่แรกเลยครับขอไข่ขอขวดขอไข่ขอขวดขอชิงขอผูกขอพึ่งขอฐานมันขอฟ้าขอสาราอิสิขอเสียขอมีครับเก่งมากมากค่ะอักษรสูงนะคะมี11ตัวมีขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสลาสอบฤษีสอเสือหอหีบค่ะต่อไปอักษรกลางอักษรกลางมีกี่ตัวยกมืออ่ะภูมิยกมือก่อนภูมิยกมือก่อนครูดาไม่ให้ตอบค่ะถ้ายังไม่ยกมือมีกี่ตัวนะครับ9ตัวมีตัวอะไรบ้างใครรู้มั่งมีเจ้าไก่เจ้าจานตาเป็นปากดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างครับเก่งมากมากค่ะเรามีกอไก่จอจานจอชดาตอมันดักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างนะคะนั่นก็คืออักษรกลางเอ๊ะเร
เรามีเทคนิคการจำว่าอะไรนะไก่อะไรนะใครจำได้บ้างยกมืออ่ะภคพรค่ะไก่กินเด็กตายเด็กตายบนตามโอ่งเก่งมากๆค่ะลูกหานักเรียนจำได้เก่งทุกคนเลยนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะคราวนี้ค่ะเราไปกันต่อไม่รอแล้วนะก็คืออักษรต่ำค่ะลูกหาอักษรต่ำมีกี่ตัวสุดารัตน์ยกมือค่ะสุดารัตน์คะมีกี่ตัวลูก24ตัวค่ะ24ตัวใช่มั้ยคะนักเรียนรู้มั้ยคะว่าอักษรต่ำนะคะสามารถแบ่งได้อีก2ประเภทค่ะนักเรียนดูในกรอบสีเหลืองนะคะในหน้าหนังสือนะคะหน้า24ค่ะมีอักษรต่ำเดียวกับต่ำคู่นะคะเราแบ่งกันได้นะคะ24ตัวเราต้องแบ่งเขาเป็น2พวกคือต่ำเดียวกับต่ำคู่นะคะลูกหาต่ำเดียวนะคะนักเรียนต่ำเดียวเนี่ยนะคะต่ำเดียวมีทั้งหมด10ตัวแปลว่า24ตัวหักไป10ตัวจะเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัว14ตัวเก่งมากๆค่ะ14ตัวจะไปเป็นอักษรต่ำคู่นะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ด้านล่างเลยเห็นไหมอักษรต่ำเดียวที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะมี10ตัวขีดเส้นใต้ไว้ก่อนค่ะขีดเส้นใต้ไว้ก่อนการบ้านที่คุณอาให้ไว้หน้า25เสร็จกันหรือยังคะเสร็จแล้วนะนักเรียนถ่ายรูปส่งกลับให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณอาจะได้เช็คงานให้ค่ะเดี๋ยวคุณอาจะให้นักเรียนนะคะโน้ตใจความสำคัญนะคะลงสมุดค่ะแต่ก่อนที่จะโน้ตนะคะลูกเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันหน้า26ก่อนค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหน้า26เลยค่ะลูกหาเปิดหรือยังเลยเปิดหรือยังเอ่ยเมื่อนักเรียนเปิดแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะตอนที่3นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกชื่อดอกชื่อไม้ดอกที่มีเพลงชนะต้นเป็นอักษรตามหมู่ที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะมีอักษรสูงกลางและต่ำใช่ไหมคะอันแรกค่ะนักเรียนเรามาดูคำนะคะที่เป็นอักษรนักเรียนเห็นหน้าจอของครูดาไหมคะเห็นค่ะเรามาดูดอกไม้นะคะที่เป็นอักษรสูงกันก่อนดีกว่าค่ะลูกหาอักษรสูงมีดอกไม้อะไรบ้างเอ่ยเด็กๆลองดูซิคะคำที่มีเพลงชนะต้นเป็นอะไรคะขอไข่ขอขวดนะคะชอชิงทอทานทอถุงขอพึ่งฝอฝาสอสาราสอบริสีสอเสือแล้วก็หอหีบนั่นเองค่ะดูซิคะลูกคำแรกอะไรเอ่ยคำแรกอะไรคะสอเสือตะกี้ครูดาพูดไปแล้วใช่ไหมก็มีดอกอะไรคะสายอะไรลูกสายแก้วสายหยุดแล้วก็อะไรคะโอ้โหเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือหมดเลยนี่นาเด็กๆสาเสือเด็กๆสามารถเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าเพลงชนะต้นนะคะเขาเป็นสอเสือหมดเลยเด็กๆก็รู้เลยนะคะว่าเป็นอักษรสูงนะคะเขียนได้เลยค่ะลูกต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในอักษรกลางกันนะคะอักษรกลางกันนะคะอักษรกลางก็ที่เราท่องนั่นแหละไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากโอ่งแต่เดี๋ยวครูดานะคะจะสอนเทคนิคการท่องนะคะของอักษรสูงและอักษรต่ำให้นักเรียนได้ฟังกันค่ะอักษรกลางมีดอกอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างคะนักเรียนดูสิไก่จิกกอไก่กอไก่เพลงชนะต้นกอไก่มีต้นอะไรคะมีต้นอะไรกามปูค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะกามปูนะคะพอกามปูเสร็จแล้วก็มีอะไรอีกมีจอจานไม่น่ามีไม่เอ่ยดอกแก้วครับดอกแก้วแล้วมีดอกอะไรอีก
ปอกบัวค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและสุดท้ายก็คืออะไรจอจานจำปีครับเก่งมากๆเลยค่ะลูกหาและสุดท้ายนะคะก็คืออักษรต่ำค่ะอักษรต่ำนะคะนักเรียนที่เหลือเลยนะคะ4ดอกไม้ของเรานะคะ4ไม้ดอกของเรานะคะจะเป็นอักษรต่ำหมดเลยได้แก่อันแรกเลยค่ะชบาต่อมามีรักเล่มีมะลิแล้วก็แพงกล้วยมีใครเสร็จแล้วไหมคะยังค่ะค่ะคุณครูรอค่ะนักเรียนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะรอเพื่อนก่อนค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะเพื่อนกำลังเขียนอยู่เขียนสวยๆนะคะที่รักค่ะถ้าเขียนไม่สวยเด็กๆต้องทำงาน2รอบนะคะคุณครูดาจะลบนะคะเมื่อเปิดเรียนมานักเรียนจะต้องเขียนใหม่นะคะลูกเสร็จแล้วค่ะค่ะนักเรียนคนในที่เสร็จแล้วนะคะคุณครูดาให้นักเรียนทำนะคะในตอนที่4ได้เลยค่ะให้นักเรียนขีดเส้นนะคะโยงอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงได้เลยค่ะนักเรียนสามารถนะคะย้อนกลับไปดูในหน้าที่24ในตารางด้านล่างเห็นไหมคะสามารถโยงได้เลยค่ะให้นักเรียนทำเองนะคะอันนี้นะคะให้โยงไปเทียบพร้อมกันใช่ไหมครับใช่ครับนักเรียนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเห็นไหมคะนักเรียนดูสิลูกชอช้างชอเชอร์นะคะเสียงคู่กับชอฉิงนักเรียนโยงเส้นไปได้เลยค่ะโยงไปหาชอฉิงได้เลยนะคะโยงไปหาชอโยงไปหาชอฉิงได้เลยนะคะต่อมาค่ะฮอนกฮูกฮอฮอออกเสียงนะคะคล้ายเสียงคู่กับหอหีบอโยงไปหาหอหีบได้เลยค่ะโยงเลยค่ะทศรัตน์โยงเลยครับต่อไปค่ะลูกคอควายคอคนคอระฆังเสียงคู่กับขอไข่ขอขวดอโยงเส้นค่ะใช้ไม้บรรทัดโยงนะลูกไม่ใช้มือโยงนะคะใช้ไม้บรรทัดโยงเส้นนะครับลูกไม่โยงแบบลากไปเลยเก่งมากค่ะคุณไหนคะสุดยอดค่ะต่อมานะคะลูกค่ะซอโซ่ค่ะซอโซ่นะคะเสียงนะคะคล้ายกับอะไรคะสอสาราสอฤาษีสอเสืออ่ะเด็กๆโยงไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะลูกหาฟอฟันฟอฟอก็โยงไปหาฟอฟ้าเลยค่ะต่อมานะคะลูกทอมุนโททอพุทธเฒ่าททหารทอธงก็โยงไปหาทอฐานและทอถุงค่ะโย
โยงเลยค่ะลูกเสร็จแล้วค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะพอพานพอสัมภาวโยงไปหาพอพึ่งค่ะนักเรียนโยงไปได้เลยค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูดูคุณครูได้ดูหน่อยโอเคเก่งมากครับเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะลูกหาเราไปกันต่อนะคะในหน้า27ค่ะให้นักเรียนคิดคำนะคะโดยใช้อักษรสูงนะคะไม่ใช่ขอโทษค่ะให้นักเรียนคิดคำโดยใช้อักษรคู่ที่กำหนดแล้วนำไปแต่งประโยคค่ะอ่ะคุณครูดานะคะจะช่วยนักเรียนคิดคำค่ะคราวนี้นะคะให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคเองอ่ะมีชอช้างใช่ไหมกับชอช้างกับอะไรเนี่ยชอฉิ่งใช่ไหมอ่ะครูดาคิดคำนี้ค่ะคิดคำให้นักเรียนชื่นชมกับคำว่าชอฉิ่งใช่ไหมฉลาดอ่ะนักเรียนลองแต่งประโยคเองสิคะนักเรียนแต่งว่าอะไรดีแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะครูดาอาจจะแต่งว่านี่อันนี้ของครูดานะเด็กๆไม่ต้องแต่งเหมือนครูดาก็ได้ครูดาบอกว่าคนฉลาดมักได้รับคำชื่นชมนะคะอันนี้ครูดาแต่งของครูดานะนักเรียนสามารถแต่งให้แตกต่างจากครูดาได้ค่ะต่อไปทอทหารทอถุงนะคะทอแท้กับคำว่าถอยอ่ะครูดาให้สองคำนี้นักเรียนแต่งของนักเรียนได้เลยค่ะครูดาแต่งว่าหน้าไหนคะครูดาหน้า27ค่ะด้านบนค่ะครูดาแต่งประโยคว่าถึงเขาจะท้อแท้แต่เขาก็สู้ไม่ถอยนะคะนักเรียนแต่งของนักเรียนได้เลยค่ะต่อไปนะคะพอพานกับพอพึ่งคุณได้แต่ความภาคเพียรย่อมประสบความสำเร็จยอดเรากลับมาแล้วนะลูกวันนี้68คนแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะคะลูกตอนนี้คุณครูดานะคะอยู่ในหน้า27นะคะข้อ5ใหญ่ค่ะนักเรียนเรามาสรุปความรู้เรื่องไตรยางค์ค่ะโดยเติมคำหรือข้อความนะคะในช่องว่างให้สมบูรณ์ค่ะเรามาดูกันนะคะข้อแรกไตรยางค์คือสักครู่นะคะกดรับเพื่อนก่อนนะลูกไตรยางค์คือการจำแนกนะคะพยัญชนะไทย44ตัวตามพื้นเสียงออกเป็นสามหมู่
่อมานะคะอักษรสูงมี11ตัวทีนี้เราได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะมี11ตัวคือขอค่าไอไปโทษขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงขอพึ่งฟอฟ้าสอสลาสอบริสีสอเสือหอหีบนะคะคำที่มีเพลงคำที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณได้ยกตัวอย่างให้คุณได้ยกตัวอย่างคำว่าวันนั้นที่เราพูดกันใช่ไหมคะเศรษฐีอ่ะข้อ2คุณดาวคำว่าสดใสคราวนี้เป็นอักษรกลางบ้างแล้วอักษรกลางนี่9นะคะ9ตัวคือที่เด็กๆบอกครูดาเมื่อสักครู่เลยค่ะมีตัวกอไก่จอจานดอชดาต้อมันตาดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างยกตัวอย่างเช่นอดออมอ่ะเพลงชนะต้น2ตัวเลยเอาอะไรดีไก่แจ้เพลงชนะต้นนะคะเป็นอักษรอะไรคะอักษรกลางหมดเลยต่อไปอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำมีที่คุณครูดาบอกไปมี24ตัวจำแนกเป็น2พวกคืออักษรคู่นะคะและอักษรเดี่ยวคู่คืออะไรคะอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีนะคะทั้งหมด14ตัวเด็กๆเขียนได้เลยอ
ครูแดนสามารถขยับลงได้เลยไหมคะได้เลยนะได้เลยนะลูกได้แกได้แกตัวอะไรมั้งเอ่ยก็มีคอควายคอโคนโคนนะลูกคอคนอยู่ตรงไหนเอ่ยดามองไม่เห็นครูดาให้เวลานักเรียนทำก่อนนะคะโอเคไหมคะลูกนักเรียนค่ะช่วยครูดาตอบก่อนครูดาให้ค้างหน้าจอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ไปต่อกันนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวจะได้ไปต่อกันเก่งมากๆเลยนะคะบางคนครูดาเห็นแคปหน้าจอบางคนถ่ายภาพหน้าจอไว้แล้วนะคะวันที่9เอาคุณดาไปหมดแล้วโอเค
จดกันบ้านเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะการบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดภาษาไทยในหน้า28ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันทุกคนด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพุธค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย